เกมที่เราจะเล่นในวันนี้ถ่ายไม่ซ้ำจำให้ได้ขอบอกในการแข่งกันถ่ายรูปนะฮะผมรู้วิธีการชนะเกมนี้ง่ายเลยเราแค่ไม่ต้องให้เพื่อนถ่ายรูปเพราะว่าแต่คุณให้ผมเถอะผมตามที่ดึงอยู่400คุณไม่ต้องการมึงหรอกอ๋อครับผมถ่ายแค่ตายผมก็ไม่ได้คะแนนวันนี้โฟกัสจะถ่ายรูปนะเราแพ้ไม่ได้ครับแพ้ได้แต่ทำไมผมต้องแพ้ด้วยอันดับหนึ่งนะคะสองคนเท่ากันอลันกับมาร์คค่ะว้าวไม่คิดว่าจะสมมติทั้ง5คนอ่ะ5ประมวลตัวนี้ออกกันว่าใครได้ไปโอ้โหแย่ขนาดเล่นกันมาแทบตายไม่เป็นไรมาร์คส่วน2เว้ยกว่าแล้วเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสบายสบายดีเมื่อคืนนอนหลับกันเต็มอิ่มไหมอย่างนี้ดีกว่าชื่นจนนี่ครับตื่นมาแบบวิวสวยวันนี้กำลังกายเหลือเลยนะเหลือเลยฮะเหลือครับผมซองเหลืองก็มาอยู่นี่แล้วฮะวันนี้แล้วก็มาเปิดกันเลยครับโอ้ยอรุณครับอรุณสวัสดิ์ Bus because of you ไอชายทั้ง12คนชีวิตบนแพเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมวันนี้เราจะข้ามไปสู่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วนะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตกลับไปจุดเริ่มต้นซึ่งเราจะอยู่ที่ภูเก็ตอีก3วันทริปบัสซิ่งไทยแลนด์ก็จะจบลงแล้วแต่ยังไม่เปิดโอกาสให้เศร้าหรอกนะเพราะว่าวันนี้บัสทั้ง12คนจะต้องหลั่งอะดรีนาลีนกันสุดๆแน่ๆใครจะนั่งแต่งเพลงบนรถต่อไปก็ได้นะแต่อย่าลืมพักผ่อนระหว่างการเดินทางให้เต็มที่เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ส่วนน้ำอันดามันดาภูเก็ตไปส่วนน้ำเว้ยรอนี่มานานแล้วบอกเลยจะวิ่งวุ่นจนไม่มีเวลาให้ชิลกันแน่นอนพร้อมจะลุยกันหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วชวนชื่อรายการให้ฟังหน่อยสิ7 8 9 Bossing Thailand Go วันที่12ของการเดินทางกับหนึ่งในสถานที่ที่บัสหลายคนรอคอยครับผมแล้วก็เราจะไปพุทธชัยกันนะครับภูเก็ตครับผมไปครับไปนะไปบ๊ายบายเล่นแค่นี้คิดออกแค่นี้พี่ตอนนี้วันนี้บัสซิ่งไทยแลนด์ขอเอาใจทั้ง12คนพาไประเบิดพลังกันที่สวนน้ำอันดามันดาจบลับถึงฝั่งแล้วนะครับฝั่งแล้วครับผมแต่ยังอยู่ในเพื่อนอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเดินที่ต่อไป Let's go Let's go ครับผม Go สวนน้ำเราจะไปภูเก็ตต่อทุกคนบอกเลยว่า3วันนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยจะเป็นวันที่ผมคาดหวังไว้มากเพราะว่าภูเก็ตนี่ถือเป็นสถานที่ที่ผมแบบคุ้นชินเฮ้ยไปบ่อยอยู่มาแล้วกว่า1เดือนเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วถ่ายซีรีส์เฮ้ยซีรีส์ก็หวังว่าจะได้ไปเที่ยวที่โอทาวแบบว่าเค้าเรียกอะไรที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยที่แบบว่าเราเคยขับรถไปส่งใครนะเอ้ยไปนะครับไปภูเก็ตกันทุกคนจากท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางกันอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไปยังภูเก็ตจังหวัดสุดท้ายในทริปบัสซิ่งไทยแลนด์และจุดหมายแรกของเราคือร้านหมี่ต้นโพสาขา4ในอำเภอถลางร้านหมี่หกเกี้ยนผัดที่มีชื่อเสียงมากกว่า78ปีโอทาวคือแบบแบบหมี่ต้นโพใต้ก็มาคือที่ชื่อว่าต้นโพคืออยู่ใต้ต้นโพกินสาขาหนึ่งใต้ต้นโพทางนี้ไม่มีต้นโพแล้วสรุปจะร้านอื่นใต้ต้นอะไรในใต้ต้นมะม่วงพี่ไม่จริงเขาไม่เรียกว่าหมี่ต้นโพนะเรียกว่าหมี่เกี้ยนหมี่เกี้ยนหมี่หกเกี้ยนที่ตำบลก็เป็นผัดหมี่หกเกี้ยนนะอันนั้นมาเคลื่อนเดียวกันทำไม่ได้เนี่ยเอาอันนี้หกเกี้ยนเนี่ยนี่มันเรียกหกเกี้ยนจริงๆเลยผมก็จะมีนะเยอะๆเพราะว่าผมทำหมี่ตัวหมี่ตัวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าหมี่หกเกี้ยนจริงๆอ่ะคือหมี่หกเกี้ยนก็คือหมี่ผัดของแบบชาวจีนว่าเป็นของคนที่แบบน้ำแข็งที่กีฬาที่กูเล่นอันนั้นผมกี้บกกี้เลยอ่ะ
เร็วแมงเติมพลังพร้อมลุยกันแล้วเรารีบมุ่งหน้าไปที่จุดหมายต่อไปที่ทุกคนรอคอยกันเลยครับซัมเมอร์แบบนี้ต้องมาทำอะไรเราเล่นสวนน้ำไหมครับน้องๆตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะครับที่สวนน้ำอันดามันดาครับทุกคนอีก3วันก็จบทริปแล้วนะครับเราก็ต้องมาสนุกแบบว่าเรียกว่ามาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนน้ำให้มันสนานสนานหน่อยครับผมพี่น้องนี่เลยมาเล่นสวนน้ำนานมากนี่คือครั้งแรกของผมที่อันดามันดานะเหมือนกันฮะล่าสุดเล่นสวนน้ำเมื่อไหร่ประมาณตอนเด็กเลยอะวันนี้นะครับผมเรามาถึงสวนน้ำแล้วนะครับผมใช่ครับน้ำนี้มีชื่อว่าอันดามันดาชอบสวนน้ำมากใช่วันที่รอคอยแล้ววันนี้เอาจริงสวนทางเข้าอ่ะทางเข้าสวยมากคือเหมือนแบบรู้เลยว่าเป็นประเทศไทยอ่ะทางเข้าอ่ะมีความแบบมีแบบเป็นเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยมาที่มีความเป็นแบบมีความเป็นไทยหน่อยผมว่ารอบแรกเหมือนกันผมรู้สึกว่าอันนี้เปิดได้ไม่นานบางทีเนี่ยภูเก็ตเพราะผมมาภูเก็ตบ่อยแต่ว่าไม่เคยมาที่นี่ผมเพียงไม่เพียงเต็มสุดสบายครับก่อนว่ายน้ำไหว้พระก่อนเลยว่ะได้ฮะและตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่สวนน้ำอันดามันดาสวนน้ำอันดามันดาเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า58ไร่มีโซนเครื่องเล่นกินพื้นที่ถึง 5,300 ตารางเมตรและเครื่องเล่นกว่า25จุดนอกจากเครื่องเล่นสวนน้ำอันดามันดายังมีทะเลคลื่นยักษ์เทียม3เมตรและหาดทรายเทียมยาว300เมตรอีกด้วยที่นี่มีการออกแบบที่นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยและได้แรงบันดาลใจจากคอนเซปต์ไทย Legends Meets Fantasy และแบ่งเป็น5โซนได้แก่ Coral Worlds The Pearl Palace Emerald Forest Naga Jungle และ The Great Andaman Bayครับผมมา2สีเหลืองคู่ใจก็อยู่ที่มือแล้วครับมาแล้วมาเรามาเปิดซองกันเลยผมบอกเลยรอบนี้หนามากจริงจริงครับผมมันต้องมีอะไรแล้วแน่นอนโอ้โหแดดเปรี้ยงแบบนี้วิธีการดับร้อนที่ดีที่สุดของบัสคือลงน้ำใช่ไหมครับบัสใช่ครับเราพร้อมลงน้ำไหมพร้อมวันนี้พวกเราจะอยู่ที่สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตกันนะผมถ้าลองหันไปมองรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าสวนน้ำแห่งนี้เนี่ยกว้างใหญ่มีหลายโซนแถมมีเครื่องเล่นเพียบเลยรับประกันว่าตลอดบ่ายนี้เนี่ยจะได้ออกแรงกันเต็มเหนียวแน่นอนลองมองครับใหญ่มากจริงและเกมวันนี้มีชื่อว่า Buzzing Race Buzzing Race คือความเร็วป่ะ Race เอา Race ค่ะ Race ความเร็วกติกาในวันนี้นะครับผมอาจจะยาวสักหน่อยตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมคนบัสครับบัสทั้ง12คนจะถูกแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละ4คนเพื่อจะทำภารกิจทั้งหมด42ภารกิจโอ้42เยอะมากเลยนะเรามีภารกิจแล้วเนี่ยโอ้ยครับโดยที่แต่ละภารกิจจะมีคะแนนไม่เท่ากันต่างกันไปตามความยากและความง่ายและเวลาที่อาจจะต้องใช้ในการรอเครื่องเล่นต้องไม่เน้นดีๆความง่ายความยากแล้วก็การรอเครื่องเล่นเพราะว่าแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยมีคนรอเยอะโอเคโหจริงครับซึ่งคะแนนที่ได้จะระบุไว้ในตารางภารกิจเราจะแจกตารางให้แต่ละทีมเมื่อเริ่มจับเวลาแข่งขันโอเคครับก็คือแจกตารางปุ๊บจะเริ่มจับเวลาการแข่งขันโอเคครับและกติกาที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือลำดับของทีมที่ทำแต่ละภารกิจสำเร็จมีผลกับคะแนนที่แต่ละทีมจะได้ดังต่อไปนี้เช่นทีม A เล่นกิจกรรมที่1มีคะแนนเต็ม120คะแนนเสร็จเป็นอันดับแรกจะได้120คะแนนเต็มแล้วทีม B มาเล่นกิจกรรมที่1เหมือนกันคะแนนที่ได้จะได้เพียงครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ60คะแนนและหากทีม C มาเล่นกิจกรรมที่1เหมือนกันอีกคะแนนที่จะได้ก็จะเหลือเพียง1ใน3ของคะแนนเต็มนั่นก็คือ40คะแนนเข้าใจกันมั้ยเข้าใจกันมั้ยครับก็คือใครที่ทําได้อันดับ1เนี่ยจะได้ลดคะแนนไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูให้ดีว่าเพื่อนคนไหนจะไปเล่นเครื่องเล่นไหนแล้วคุณต้องวัดความเร็วถึงชื่อว่าเกมBuzzing Race ไงเรียกว่าวันนี้ต้องแมเนจดีๆด้วยใช่ครับ และจะมี7ภารกิจที่มีเครื่องหมายดอกจัน3ดวงภารกิจนั้นจะเป็นภารกิจที่ได้คะแนนตามความสำเร็จไม่มีการหารคะแนนเลยครับทุกทีมทำจะได้เท่ากันหมดเลยโอเคได้ทุกทีมทำได้คะแนนไม่ต้องแข่งครับผมดังนั้นเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วบัสจะต้องรีบแจ้งชื่อเลขภารกิจที่ทำพร้อมกับเวลาที่ทำสำเร็จให้กับทีมงานเพื่อปักไว้ว่าทีมตัวเองทำภารกิจนี้เสร็จแล้วและการแข่งขันจะจบลงภายใน90นาทีดังนั้นนี่คือเกมที่จะต้องวางแผนให้ดีครับต้องไม่เหน็ดเวลากันดีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง
วิธีการแบ่งทีมเราจะให้สมาชิกบัสที่อายุมากที่สุด3คนเป็นหัวหน้าทีมครับเอาแล้วคนที่เป็นผู้อาวุโสของบัส3คนนะครับผมเป็นหัวหน้าทีมนะครับผมยกมือก่อนเลยใครอายุเยอะสุด3คนครับ3คู่นี้คือคนที่อายุที่สุดในบัสนะครับผมครับโอเคครับชลาลัยจากนั้นให้จับฉลากแบ่งกรุ๊ปตามลำดับอายุเช่นกันรอบแรกคนที่อายุลำดับที่4 5 6คือฮาร์ดจินวุกไทยเปิดเลยนะอลันเปิดก่อนนะเปิดก่อนเลยครับคุณพัชวีครับลันได้จินวุกคิมผมได้ฮาร์ดชิวนะครับฮาร์ดชิวครับน้องไทยรอบต่อไปสมาชิกที่มีอายุลำดับที่7 8 9คือ Next พุทธชัยคอปเปอร์ผมได้พุทธชัยครับโอ้ยผมได้เน็กซ์ครับผมแล้วว่าผมได้คอปเปอร์นะโอเคครับและรอบสุดท้ายแก๊งน้องเล็กเอจังทีพิมวสุจังทีครับโอ้โหอยู่ด้วยกันพิมวสุครับผมแล้วผมได้เอแล้วครับเราลองยืนแบบแบ่งเป็นทีมเลยไหมได้ครับถ้าผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยเราต้องมีชื่อทีมซะหน่อยซึ่งชื่อทีมเนี่ยต้องเป็นสัตว์น้ำแต่ว่าห้ามซ้ำกับที่เราไปดำน้ำกันได้ครับให้เวลาคิดเลยครับคุณได้กันยังได้ครับได้ไหมได้ได้ใช่ไหมทีมเราได้ยังได้มางั้นเริ่มจากเอาทีมนี้ก่อนเลยโอเคครับ5 6 7 8แมวน้ำนีโมโกจัดเย้เย้ปักเป้าแก้มพองทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็มาพูดชื่อเกม Buzzing Race พร้อมกันนะครับ 7 8 9 Buzzing Race Go เก็บๆครับเก็บด้วยครับผมเก็บถึงเวลาที่น้องๆจะต้องออกไปตะลุยสวนน้ำอันดามันดากันแล้วลุยครับบัสเราจะเริ่มด้วยกันเราจะเริ่มด้วยการไปดูแผนที่ครับผมแบบนี้อยู่นะครับเริ่มเลยว่าพี่ตามผมมาตามผมมาไปไปครับพี่ไปอันนี้ชื่อว่า Dragon Drop อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่ามันแบบว่าใครได้เล่นก่อนมันจะชนะไงมันจะได้คะแนนเยอะกว่าก็แปลว่าเราต้องไปให้ได้เร็วที่สุดนะทุกคนอยู่ไหนทุกคนวิ่งเป็นข้าแล้วนะไปใครอยู่ไหนมาดูดิโอเคเซเว่นพูดอะไร7บัสซิ่งไทยแลนด์7 8 9บัสซิ่งไทยแลนด์ไปต่ออันนี้ได้อีกอันแล้วใช่ป่ะทำตามโจทย์เสร็จแล้วแต่ยังไม่แจ้งเวลาคะแนนจะไม่ถูกนับนะครับปากกระเป๋าแก้มปองที่ดาก่อนดาก่อนสิอย่างเลยครับสู้ลงมาแล้วทุกคนขึ้นเลยทีมเราอยู่ไหนทำมีหรือเปล่าในสวนน้ำทีมเราอยู่ไหนพวกเราอยู่ไหนเอาแล้วเขาก็ทีมเอาละตากล้องไปจบเลยไหนทุกคนไปรอหมดเลยอ่ะไปเลยนะดูคะแนนก่อนเดี๋ยวดังเลยเมื่อกี้พูดไปที่ไทยแลนด์ก็ยังไม่ได้ล็อกอินเวลาอ๋อเวลาคืออะไรฮะมันก็ถ่ายแบบกล้องนี่ไงกลุ่มปักเป้าแก้มพองถ่ายคลิปพูดพร้อมกันว่าบัสซิ่งไทยแลนด์กลางอันดามันเบย์90คะแนนเวลา 16:54 นเรียบร้อยครับไปอันนี้คือมิชชั่นแรกของพวกเราเยี่ยมมากครับแบบนี้ถึงจะนับคะแนนไปครับไปทำมิชชั่นเก็บคะแนนเพิ่มกันต่อเลยได้อยู่ไป120ตอนนี้ทีมแมวน้ำคนอื่นๆขึ้นไปที่เครื่องเล่นกันหมดแล้วแล้วทำไม AA ไม่ไปด้วยล่ะครับทีมเรามีปัญหาอย่างนึงคือว่า AA เล่นไม่ได้กลัวเลยก็ต้องให้เพื่อนๆ3คนเล่นไปเพราะมันมีบางมิชชั่นที่แบบว่า3 มาเล่นได้3คนได้อะไรเงี้ยเลยมิชชั่นนี้ก็หนึ่งในมิชชั่นนั้นเลยก็เรามิชชั่นนี้ให้จบก่อนเราจะได้3 90คะแนนมั้งมาไวมากตอนนี้วิ่งมาตะคิวเกือบกินครับจริงคือตอนนี้เราก็กำลังจะไปเล่นโอ้ดราก้อนดรอปกันนะใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวว่าแผนคือเราจะเล่น3คนเราจะได้ครบทั้ง3คะแนนเลยยืนอยู่ที่คอบราครับผมคอบราดรอปใช่คอบราดรอปไอ้ที่เป็นท่อฝั่งสีฟ้ามันลงไปแล้วมันจะไม่หมุนแต่นี้มันจะลงไปแล้วมันหมุนอีกรอบนึงคือถ้าเราทำอันนี้ได้คือเหลือที่เหลือผมชิลมากทำไมถึงเลือกอันนี้เป็นอันแรกเราเปิดมายากสุดเลยไงเราจะได้เฉยๆมันในเกมเนี้ยดราก้อนกับคอบราด
เกมที่มีคะแนนเยอะสุดคือมากสุด180แล้วตอนนี้เราวิ่งมาพร้อมกับทีมแมวน้ำเรามาพร้อมกับทีมแมวน้ำทีเนี้ยเราก็เลยแบ่งกันว่างั้นฟังด้วยคำดราก้อนไปเลยครับคอบ้าก็จะได้แบบ180คือผมไม่รู้มันน่ากลัวขนาดไหนหนึ่งคนหนึ่งคนแล้วเท่าไหร่แต่คอบ้าเฮ้ยคอบ้าดีกว่าวิ่งเหมือนกันเนื้อดราก้อนคอบ้า1,090 3,150ของเราคอบ้าของเราคอบ้าของเราคอบ้าใช่คอบ้าคะแนนน้อยกว่าเราหน่อยปะไม่เท่ากันเราคอบ้าใช่ป่ะเป๊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 ะไวมี่ฮานูก้าสุดเอ๊ะแต่ว่าผมว่าส่วนน้ำผมไม่กลัวอะไรครับสรุปถ่ายดีๆนะผมกินผมไม่เอาเนี่ยโอ้โหฟังเสียงด้วยเหมือนแบบออกคือจักรวาลนะถ้าเรากด 3, 2, 1, โก้อย่างเงี้ยกัปตันมาร์คคริสครับทีมแมวน้ำมีการวางแผนยังไงบ้างแต่ของเราคือจะได้3คนเราจะได้ได้3ได้คะแนนนั่นเองนั่นแหละไม่แน่แต่60หรือ90เราดูให้ครับได้มั้ยทีมเราก่อนทีมเขาใครได้เล่นก่อนข้อมูลมีนะคือเราเมื่อกี้เรานิโกเชียตกันไว้ว่าเราจะเล่นคนละเนี่ยมาไปก่อนมาไปก่อนเดี๋ยวผมใส่กางโกโบกอ่ะเซฟตี้คือใครแขนนะใครใครตัดนะครับยังไง Good luck girl ทำไมโอ้โหไอ้คนนี้ตัวครับตัวน้องนะพี่กายอันนี้พี่ครับอันนี้ใช้ยังไงจะถ่ายอีกอ่ะอุ้ยไม่มีเสียงเลยเอ้าครับมองอะไรไม่เห็นตอนนี้เวลา 16:58 นะผมจะขึ้นไปอีกรอบครับผมก็เมื่อกี้นะพี่มาร์คเพิ่งลงมาเสร็จเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเพราะลงมาเร็วมากตอนนั้นเสร็จคนแรกเลยในไรนี้ก็คือได้คะแนนแล้วตอนนี้พี่มาร์คกำลังเดินกลับขึ้นไปเพื่อเล่นใหม่เพื่อบอกว่าหาคะแนนให้มากขึ้นนะครับที่ผมจะเล่าก่อนว่าผมเนี่ยตอนเด็กๆผมเคยอุ้ยตอนประมาณป.5บ้างผมเคยอยากจะได้เครื่องเล่นนี้แต่ผมเล่นไม่ได้เพราะว่าผมน้ำหนักไม่ถึงตอนนั้นนี่ผมบอกเลยว่าตอนม.ปลายนะครับปากซอยโรงเรียนผมคือสวนน้ำตอนนั้นก็เลยเล่นตลอดเลยครับไม่ตลอดแต่ว่าเล่นบ่อยหลายครั้งเพราะผมอยู่โรงเรียนม.ปลายผม6ปีอ่ะผมต้องได้เล่นหลายรอบอยู่แหละที่คุณจะบอกว่าคุณมีสกิลมากกว่าเพื่อนๆนั้น11คนนะฮะผมบอกเลยนะไม่มีเฮ้ยไม่ใช่แต่ผมเล่นได้ผมไม่มีชื่อใช่ไหมว่าแคปซูลอ่ะผมเล่นมาแล้วพวกนี้ใกล้เคียงอย่างนี้เลยใกล้เคียงเลยเดี๋ยวนี่มาแล้วเนี่ยผมกลัวเหมือนกันนะนิดนึงไปพี่อาร์ไปก่อนเลยคุณไม่บอกละเอาไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าดูอยู่ด้านบนเขาอุ้ยผมกลัวแทนเลยนะจริงแผนของเราคืออะไรคอปเปอร์แผนผมคือเล่นให้เยอะที่สุดแล้วก็ทำตามที่บอกว่าที่เขาบอกว่าให้ฟิกให้ทำแหละทำให้ครบทำไมไม่มีเสียงเลยอ่ะใช่ใช่พี่ฮัทเป็นไงบ้างสนุกมากครับและต้องพูดว่าฮานะครับดราก้อนดรอปเป็นรอบที่2ได้ป่ะวันเนี้ยโอ้โหมายก็อดโอ้คอปเปอร์ทีมแมวน้ำครับดราก้อนดรอป3รอบที่3รอบที่3เวลา17:00 17:00 นะครับขึ้นอีกรอบมั้ยไปแล้วเราครบแล้วนะเกมนี้ขึ้นเราไม่ได้คะแนนแล้วนะแต่ว่ามาร์คอ่ะขึ้นไปทำอะไรสักอย่างอ่ะมาร์คขึ้นไปได้อีกรอบนึงว่าจะได้6รอบหือไม่ได้อ๋อถ้างั้นเราไปอีกรอบทีมแมวน้ำถือว่าวางแผนได้ดีเลือกเครื่องเล่นที่ดูท้าทายแลกมากับคะแนนที่สูงทำคะแนนนำทุกทีมขึ้นมาแล้วครับส่วนฝั่งทีมนีโมก็จัดยังคงต่อแถวยังไม่ได้เล่นสักคนเลยครับเป็นอะไรคิดอยู่ว่าตอนนี้เราเลือกผิดเพราะว่านี่มันนานเพราะมันวนเยอะแต่คะแนนมันเท่ากันนู้นเราไปเล่นนู้นเลยไหมไม่แต่เราจะหาสองแล้วไงเนี้ยไม่เป็นไรอันนี้คือเราอย่างเงี้ยยังไงเราก็ได้180แน่ๆเพราะว่าเรามาต่อแถวก่อนดูเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจกับแผนนี้วางแผนกันดีๆนะอย่าลืมว่าเรามีเวลาที่จำกัดด้วยนะครับแล้วปากกระป๋องเกมฮองเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับเล่นเองเจ้าสายหนึ่งรอบและสองคนไม่ซ้ำ120คะแนนครับผมก็เราเล่นของใช่ไหมเล่นสองรอบอ่ะฮะก็เหรอจริงเหรอโอ้โหฝั่งไหนก็ได้เรื่องเล่นนี้คือ Angel Slide ที่ยังไม่มีทีมไหนมาเล่นเลยแต่แถวก็ดูยาวอยู่เหมือนกันเอายังไงดีครับปากกระเป๋าแก้มพองเราเก็บตรงนี้กันไหมครับไซด์เราผมก็พูดเครื่องเล่นนี้ได้เยอะอยู่นะเพราะว่าจับดูดิ120บวก150บวก180ได้เราจองอันนี้อันแรกกลายเป็น3 450จริงครับตอนนี้เราวางแผนว่าเรากำลังจะเล่นเครื่องเล่นนี้เป็นอันแรกแล้วเราจะวน3รอบเลยให้ไม่ซ้ำกันเราจะได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นครับใช่แล้วก็
เดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนี้การวางแผนของทีมปากกระเป้าแก้มพองที่นำทัพโดยลีดเดอร์อลันโดยมีจังคีเป็นมือขวาดูจะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วยังมีจินวุกและพุทธชัยที่คอยซัพพอร์ตอย่างกล้าหาญอีกด้วยกลัวนะไม่ขอกลัวแต่ว่าตอนนี้เล่นแล้วจริงถ้าคิดว่าผูกตัวแล้วเนี่ยผมน่าจะหนักกว่าผูกแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้คุยกันไว้ว่าถ้าผูกทำอะไรผมจะกล้าทำถ้าผมกล้าเล่นอะไรผูกก็จะกล้าเล่นก็สักถ้าใครคนหนึ่งแบบอยู่ๆใจกล้าก็ต้องสู้เหมือนกันถ้าอยู่ๆผมเล่นดรอปแล้วคุณต้องสู้แต่ว่าผมไม่น่าเล่นหรอกเมื่อกี้ตอนแรกพี่อลันกับจังละจะไปเล่นดรอปครับแต่ว่าแบบผมแบบเนียนๆมาฝั่งนี้ว่าเออเล่นฝั่งนี้ไปนี้เอาจริงผมกลัวครับดรอปแบบเพื่อนไปเล่นเยอะใช่เพื่อนก็ไปเล่นเยอะด้วยใช่ตอนนี้ดีกว่าวันนี้ได้90คะแนนแล้วเพราะว่ามีเราไปพูดตาซิ่งไปใช่เราจะฟาร์มคะแนนตรงนี้2รอบนะครับแต่ดีที่เราฟาร์มคะแนนตรงนี้เพราะเราจะเล่นรวมกันทั้งหมด6รอบแล้วพอเราเล่นครบ6รอบเราจะไปละผมแบบว่าเมื่อกี้ลงไปจะบอกว่ามันน่ากลัวแค่ตอนแรกตอนที่ปล่อยไปตอนวันแบบวี2วีแรกใช่ใช่มันจะกลัวตอนนั้นแหละแต่พอไปปุ๊บมันจะเริ่มหายแล้วมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไป Garuda Source ครับผมไม่รู้ผมอ่านเอาเสียงถูกไหมอ่ะการูด้าซอร์สแล้วที่ไหนครับไปที่นี่ใช่ไหมที่นี่ที่นี่มันคืออะไรนี่ไงการูด้าซอร์สก็ตรงนี้เลยก็แปลว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาคืออันนี้ใช่ไหมชูพูใช่ไหมวิ่งเล่นเลยตอนแรกไม่กลัวแล้วกลัวแล้วอ่ะพี่โมก็จัดขุนพลเล่นเคาน์เตอร์โครเสร็จคนแรกครับผมแรกทีแรกมีร้อยต่อตามคนยังร้อยอยู่วิ่งกันไปเล่นต่อกรุ๊ปนู้นอ่ะกรุ๊ปพี่ไทยทีมกีนแล้วเมื่อกี้ยังไม่ทันเริ่มเล่นกีนแล้วครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นที่เบเบ้เบเบ้พื้นคือพวกผมนี่ไม่กีนสักแอะนะเพราะผมหลับตาที่ไหนครับผมแอะผมไม่กีนเหมือนกันเพราะว่าน้ำเข้าปากครับกินไม่ออกกินไม่ได้ผมก็ไม่กินครับเพราะว่าอะไรครับมองไม่เห็นครับตากูแล้วครับคุณไทยชยานนท์มีอะไรบอกเพื่อนไหมบอกเอ้ยกลัวนี่ไงไล่กลัวไล่ไทยอย่าไปกลัวโอเคนี่กลัวดีว่ะไปคุณแม่มาต่ออันนี้บอกเลยว่าเกือบไม่ลงมาแล้วเขาบอกว่าน้ำหนักถ้าน้ำหนักน้อยเกินไปมันจะไม่โค้งตกลงมาผมน้ำหนัก65 62เดี๋ยวผมไปเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันผมว่าคะแนนของทีมแมวน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนทีมนีโมโก้จัดก็ได้เริ่มทำคะแนนกันบ้างแล้วครับทีมไปแล้วเหรอไปดูฝั่งปากกระเป้าแก้มพองกันครับว่าเป็นไงตอบแบบให้ตัวเองจะเปลี่ยนทีมปากกระเป้าแก้มพองยังคงอยู่ที่เดิมและยังไม่ได้เริ่มเล่นกันเลยเขาไปดรอปกันหมดเลยผมว่าดรอปก็น่าต่อแถวนานนะหมายถึงว่ามันเร็วก็จริงแต่ว่าน่าจะนานอยู่โอ้ยทุกคนไปดรอปมาเลยมันไปหาคะแนนกันแน่ตอนนี้เราทำเวลาดีอยู่ฮะนี่ผมรอพร้อมกันใช่เหรอได้ขอให้การรอครั้งนี้คุ้มค่านะครับมาร์กได้ดราก้อนดรอปเป็นรอบที่4ครับรอบที่ของทีมผมได้การูด้าซอยครับซอยเป็นรอบที่1ฮะเดี๋ยวจะคัพเปอร์ลงมานะฮะไปครับมาโอ้การูด้าซอยได้คนที่2ครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเครื่องเล่นกลางก่อนก็คือเครื่องเล่นดราก้อนในที่สุดก็ถึงเวลาของปากกระเป้าแก้มพองที่ยังไม่มีใครได้แตะน้ำกันเลยวิ่งด่วนเลยครับกำลังเดินขึ้นไปตอนแถวฮะไปไหนวะสวยผู้มาครับมาครับวิ่งผมว่าอันนี้สนุกเชื่อผมดิเอออันนี้น่าสนุกจริงเชื่อผมอันนี้สนุกโอ้โหได้เจอแล้วจริงปกติตอนผมกลัวผมแต่เงียบหน่อยผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงแต่ผมกลัวจริงเล่นชื่ออะไรนะก็ชื่อเฮ้ยเพื่อนเราไม่กลัวเลยอ่ะ Angel Slide ครับ Angel Slide ใช่ป่ะ Slide ของนางฟ้าไปกับเราไหมล่ะเดี๋ยวลองไปขึ้นไปดูแล้วถ้าไหวเอาก็ได้เฮ้ยจินดูดิเห็นไหมแล้วมันสูงเท่ากันเว้ยมันสูงแบบพอกันอ่ะเรามองไปก็แบบระดับเดียวกันเว้ยแต่มันตกลงไปเลยนะอุ้ยโหจริงๆคุณภาพเราตกปุ๊บนั่นเพื่อนเราหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละแมวน้ำยังคงทำคะแนนต่อเนื่องรอบนี้มาร์คคริสเปลี่ยนไปเล่นการูด้าซอสเราไปมาครบ3รอบแล้วการูด้าซอสเป็นรอบที่2นะรอบที่3รอบที่3แล้วครับรอบที่3ครบแล้ว
ครบแล้วอ่ะไม่เปิ้ลลงอ่ะอ๋อใช่รอบที่3ของการเวลาสอดแต่เพราะว่าครบแล้วเราเล่น3ครั้งตอนนี้เราได้120คะแนนแล้วครับเดี๋ยว5ก็กำลังจะลงมาจากอันนี้คืออะไรนะ Dragon Drop Dragon Drop นะครับกี่อันนี้คือเวลาเท่าไหร่อ่ะเที่ยวเวลาเท่าไหร่5โมง7นาทีครับเอาไปไหนต่อก็จัดเล่นคอมบ้าโคลตอนประมาณ5โมง10หน่อยๆ5โมง10นิดๆคุณพลเล่นที่คะแนนเท่าไหร่อยู่ได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะเอ้าปาดครับปาดครับจัง Let's go ปาดอุ๊ยเราหนัก12แล้วอ่ะ Let's go Let's go ทีนี้เราต้องมา200เราทุกคนมองขึ้นมามันน่ากลัวที่คิดอะเอาจริงไม่รู้ไหวไหมแต่ว่าผมอาสานั่งหน้าผมต้องถ่ายแล้วแล้วเอาขามาจินบุ๊กพร้อมไหมครับจินบุ๊กเรียงไหวเหมือนกันเรียงไหวเหมือนกันสู้จินบุ๊กร้องดังจินบุ๊กไหวจินสู้จินสนุกกินเลยจบแล้วนะครับทำจริงมันสนุกนะทำเป็นเล่นประภาพแก้มพงกับประภาพแก้มพงรอบที่สองพร้อมกันใช่เช็คเย่แล้วถ่ายรูปจะได้ยินเป็นไงสนุกไหมผมแค่ไม่รู้ว่าตอนเล่นนั้นได้จริงไหมอ่ะอันนี้ได้20คะแนนเพิ่งเล่นไปแค่ครึ่งเล่นเดียวคะแนนยังตามทีมอื่นๆอยู่ตอนนี้ปากกระเป๋าแก้มพองมุ่งหน้าไปเก็บคะแนนเพิ่มกันต่อฝั่งแมวน้ำและนีโมโก้จัดก็ยังคงทำรอบกันอยู่ที่เดิมเร่งทำคะแนนกันอย่างดุเดือดเด็กมาแล้วเป็นดาวน์ดรอปเสร็จเป็นคนแรกของทีมครับผมนีโมโก้จัดโอเคเร็วใช่ครับเพราะว่า A กลัวความถูกเราก็เลยแบบไม่รู้ว่ากลัวความถูกหรือความเร็วถูกทั้งสองอย่างครับแต่ว่า A เล่นไม่ได้ก็แบบว่าทีมเราก็จะไม่ได้เล่นครบทุกคนนะครับจริงๆเราไม่ได้มาคำยังไม่อยากมาคำน้องน้องไม่อยากเล่นไม่เป็นไรแต่ว่าเราแค่อยากมีอะไรที่เราทำด้วยกันได้ทุกคนได้ครับ Let's go Yes โอ้ไปยังไวเมื่อกี้ถึง A จะไม่ได้ขึ้นไปเล่นด้วยแต่ก็อยู่ข้างล่างขอช่วยวางแผนให้แมวน้ำอยู่ครับเรามี A เป็นหน่วยครับสังเกตการนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราสามคนเป็นคนปลุกคุยให้ต่อไปโฟร์ไรเดอร์ไหมเพราะว่าอันนั้นน่ะถ้าเล่น3คนได้120คะแนนแล้วมันก็มีคะแนน1คนคะแนน3คนโอ้โฟร์ไรเดอร์เราไปดูแผนที่ไปที่ตรงนู้นครับแผนที่ไปครับไปครับไปแต่โฟร์ไรเดอร์อยู่ Emerald Forest 45นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วการเล่นเครื่องเล่นเดิมหลายรอบทำให้ตอนนี้ทีมแมวน้ำทำคะแนนได้สูงมากโดยมีนีโมโกจัดที่เล่นเครื่องเล่นเดียวกันแต่มาทีหลังกำลังตามหลังไปส่วนปากกระเป๋าแก้มหองที่เพิ่งเล่นไปได้แค่เครื่องเล่นเดียวต้องเล็งมือแล้วนะครับเพิ่งเล่นเครื่องเล่นไปได้แค่เครื่องเดียวตอนนี้ทีมปากกระเป๋าแก้มพองเลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่ Flight of the Kinaries เกมที่โจทย์ไม่ยากและได้คะแนนสูงถึง120คะแนนกินาลีอันนี้เรากินาลี
เล่น2คนใครเล่นใครถ่ายต้องมีคนถ่ายคนเล่นแล้วผมถ่ายผมถ่ายให้ผมถ่ายผมเล่นผมเล่นผมเล่นผมต้องถ่ายผมต้องถ่ายขอป้อนโอเคครับอะไรครับมาฮะอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นของเด็กผมก็เลยเป็นตัวแทนเล่นดีกว่า Fight of the Ginnery Slide ผมเชื่อมันน่าจะเป็นเครื่องเล่นของเด็กผมจะเล่นแทนให้อะไรน่ากลัวให้แบบคนเก่งๆไปเล่นเขาแต่อันนี้น่าจะไหวอยู่ละเตรียมถ่ายนะเตรียมถ่ายนะอันนี้น่าจะไม่น่ากลัวมาดูจินวูกันครับพร้อมกันพร้อมกันไปเอ๊ะจินวูหายไปไหนนะครับกลัวกลัวเอาจริงก็กลัวอยู่นะต่างจีนไม่นับไม่พร้อมเดี๋ยวเราขึ้นไปแทนเดี๋ยวเราขึ้นไปแทนรอให้พร้อมกันนะได้เมื่อกี้ไม่พร้อมมันก็เลยไม่ได้คะแนนนะเดี๋ยวผมกับพี่ยารันขึ้นไปลุยเมื่อกี้เขาบอกผมว่าสาตรงนี้ผมก็เลยลงเลยแต่ผมนึกว่าที่จริงก็ลงพร้อมผมตอนแรกไม่รู้ว่ามีกฎเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ถ่ายรูปขนาดเล่นหรือจบการเล่นก็ได้รูปละ20คะแนนเพราะว่าจริงๆเราถ่ายเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปก็ได้แต่เราไม่ได้ถ่ายงั้นเราวิ่งกลับไปถ่ายเมื่อกี้ก่อนไหมทุกคะแนนมีค่าตอนนี้กัปตันนักคริสสั่งลุยเน้นเก็บทุกคะแนนไล่ถ่ายรูปกับเครื่องเล่นที่เล่นไปแล้วเพื่อเก็บรูปละ20คะแนนน้องครับกติกาคือนับ1รูปต่อ1เครื่องเล่นเท่านั้นนะครับสงสัยจะชอบการถ่ายรูปเปลี่ยนทรงผมได้เปลี่ยนทรงผมได้เดี๋ยวไม่มีอันอื่นแล้วพี่สาวนะครับนี่คือการวางแผนนะครับถ้าสมมติเราชนะเกมนี้เรา2คนจะขึ้นเป็นที่1ที่2ครับใช่ครับเราไปดูไหนอ่ะเราไปดูใครนะเราไปดูใครก็ได้ครับผมใช่แล้วครับป๊อปเปอร์จะมีสิทธิ์ไปดูด้วยป่ะป๊อปเปอร์ก็มีสิทธิ์นะไม่รู้เหมือนกันเมื่อเราคะแนนเยอะทิ้งห่างมากๆป๊อปเปอร์จะขึ้นมาที่3ได้ต่อเราไปต่อไปกินอะไรมั้ย2คนพร้อมกันได้120ไปกินอันนี้ไปลงมาเร็วๆเมื่อกี้ที่ครับบ้างครับบ้างหรือ3เมตรอ่ะได้120อันไหนอันไหนเขียวๆอ่ะเขียวๆแต่ว่าไม่คิดจังไงนะสั่งกันทีละต่ออยู่อ๋อเหรอผมไม่ให้คุณเล่นหรอกผมไม่เล่นหรอกผมส่งตัวแทนไปแล้วผมกลัวสวยโอเคครับก็ไปกันต่อครับไปกันต่อผมไม่รู้จะทำอะไรต่อฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินถามเขากันว่าเขาไปเล่นอะไรเยอะสไลด์มาหรือยังไม่น่าหลงจะเล่นทีมสไลด์ไปหาแล้วครับแล้วก็ไฟเยอะไหมมัน150อันเล่นไปแล้วทำยังไงดีเนี่ยเอ็งก็ไฟเยอะป่ะอีโก้ไฟเยอร์อยู่ไหนอีโก้ไฟเยอร์อยู่ไหนอีโก้ไฟเยอร์นี่ครับเราจะไปอีโก้ไฟเยอร์กันนะทุกคนคุณกำลังไปเล่นอีโก้ไฟเยอร์นะครับ1คนน่าจะได้คะแนนแบบน้อยอยู่แต่ถ้าเล่น3คนได้เยอะมากไปคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่มีคนเล่นเพราะว่ามันไกลมากทุกคนอีโก้ไฟเยอร์เป็นเครื่องเล่นที่มีคะแนนสูงสามารถได้คะแนนสูงสุดถึง150คะแนนรอบนี้นีโมโก้จัดจะไปเก็บคะแนนที่เครื่องเล่นที่มีซ้ำกับทีมอื่นเตรียมรับคะแนนไปเต็มๆเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ Eagle Flyer นะฮะได้คะแนน1รอบเนี่ยเท่าไหร่90 90 2รอบ120 3รอบ150นะต่อกี่คนนะต่อ3คนโอเคเกมละ3คนคือรอบนึงอ่ะผมเล่นใช่มั้ยรอบนี้ผมไม่ได้รอบหน้าผมสลับกันก็มีคนนึงมาจองเหมือนกันเพราะมันต้องข้ามซ้ำกัน3รอบโอเคเพราะเนี่ยเอาจริงๆที่น่ากลัวคือทีมของพี่ฮาร์ดพี่มาร์ค AA ด็อกเตอร์เร็วป่ะเพราะว่าเอาจริงเรากะผิดพลาดหน่อยเพราะว่าเราอ่ะให้เขาเล่นสีฟ้าซึ่งสีฟ้ามันเร็วกว่ามันแบบมันไม่คงเยอะมันเลยต่อคนน้อยกว่าเขาเล่น2อันเท่ากับว่าเขาเล่นคือเล่น2อันเลยไม่แต่เขาไม่ได้ประสบการณ์แบบที่ล้ําเลือบแบบเราจริงครับแล้วก็เราได้ยินข่าวมาจากทางพิราบว่าอีเกิลตอนนี้เราเป็นทีมแรกเอาแล้วบอกเลยว่าทีมเนี่ยเกมเนี่ยยังไงทีมของพี่ฮาร์ดเล่นไม่ได้เพราะว่าเขามี3คนเพราะเรามาเกมนี้เกมแรกแล้วเพื่อนได้3เกมแล้วเราได้เลยได้เลยนี่คือคะแนนอันอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมที่แบบไม่เยอะอะเยอะสุดก็สีเหลืองหมดแล้วใช่ไหมพี่วอมสีเหลืองหมดยังครับเอ็นเจอร์สไลด์ซึ่งคนนั้นสีเหลืองหมดแล้วป่ะเอ็นเจอร์สไลด์น่าจะเล่นไปหรอป่ะครับเดียวเอ็นเจอร์สไลด์น่าจะมีคนเล่นไปแล้วตอนนี้กำลังไปเล่นอันนี้นะ Fight of Kinaries ได้ทั้งหมด120คะแนนเล่น2คนต้องถ่ายรูปด้วยนะคะต้องถ่ายรูปด้วยโอเคครับมีคนขึ้นมาเยอะยังครับไม่มียังไม่มีนะมีแล้วมีแล้วมีคนถ่ายมีคนนอน2คนใช่เย้ไม่เป็นไรครับค่อยแข่งค่อยขาลงนี้นะลงพร้อมกันฮาร์ดมาร์คเดี๋ยวได้มั้ยครับได้ฮะว้าวนี่คะแนนฟรีมากเอาสิ่ง120เมื่อกี้ลองละเย้ผมเล่านิดนึงนะผมลงมาผมเสียวว่าเพิ่งเล่นเอาเมื่อกี้อีกดาก็ดรอปอะไรอ่ะเพราะว่าคือพอความเร็วมันลงมาใช่มั้ยครับมันแบบมันใกล้น้ำมากจนผมแบบเฮ้ยปกติพอมันกระโดดอะไรเงี้ยน้ำมันจะตื้นไง
แล้วผมอะลงมาลึกมากผมก็คิดว่าเฮ้ยผมจะโดนพื้นไหมเพราะมันแบบกลัวเจ็บแต่ว่าจริงๆน้ำมันลึก3เมตรครับมันไม่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกก่อนเราแม้เราปีมีการเปลี่ยนแผนโอเคเรามีการเปลี่ยนแผนเพราะว่าเราจะเล่นในแน่4คนไปเลยใช่เพราะเราจะเก็บแค่90คะแนนพอรอบเดียวเราเก็บแค่90คะแนนเพราะเรารู้สึกว่าการต่อแถวมันก็คือการ waste the time เราอยากให้คนดูหลากหลาย enjoy หลากหลาย but the next step we have to pull you to talk with the foreigner because three people cannot yeah camera is goodวันนี้เราจะไงนะเดี๋ยว I carry เองเย่ก็คือเดี๋ยวให้พี่ขุนเนี่ยเป็นคนดีลกับชาวต่างชาติว่าจะเต้นของเต้นว่าโชว์ได้ที่อ่าวบีนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่งั้นเอางี้นะแผนเราคือเล่นอันนี้เสร็จปุ๊บถ่ายรูปเก่านี้เสร็จรอบนึงไปถ่ายรูปกับที่เราเล่นนั้นเก่ามาไปชวนฝรั่งชวนฝรั่งเต้นปุ๊บหลังจากนั้นก็ enjoy ดิ enjoy อันดามันดาผมว่าที่11พี่แล้วผม7กับเกมเราจะได้คะแนนไม่เยอะแต่ว่าคะแนนจากคนดูรายการเราให้ความหลากหลายใช่บอกเลยว่าน่าจะคนดูเอาอีกด้วยตัดไปอีกทีนึงอีกทีนึงเล่นทุกๆครั้งจริงป่ะเราทุกทีไม่มีผมพูดอย่างนี้ตลอดแหละแต่ว่าดูที่ผมโดนเล่น11ครับตอนนี้พวกเรากำลังจะไปที่ที่แบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนจะเล่นสิ่งที่น่ากลัวเพราะผมเชื่อว่าบัสเนี่ยโหดกันเกินเลยแบบจริงทั้งนี้จะไปที่น่ากลัวอย่างเดียวเลยผมก็เลยเก็บอันที่ไม่น่ากลัวดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้จากที่เล่นน่ากลัวนิดนึงอะผมไม่ไหวจริงจริงครับพี่ใช่ผมไม่ไหวจริงโอ้โหอันนี้ไหมอันนี้ที่ทั้งหมดได้คะแนนเท่ากันหมดเลยเราต้องเก็บแล้วแหละเราต้องเก็บแล้วไปไหนๆก็มาแล้วไปไหนก็มาแล้ว Sliding Rock กันปากกระเป๋าแก้มพองเลือกมาเก็บคะแนนที่ Sliding Rock เครื่องเล่นที่ยังไม่มีทีมไหนมาเล่นเลยสรุปเครื่องเล่นอะไรสรุปมันชื่อเครื่องเล่นอะไรนะ Sliding Rock ป่ะเล่นกับผมป่ะผมก็ได้ครับสลับก็ได้สลับก็ได้มีเคมีบ้างขอเล่นกับทีมบ้างมาผมให้ไปเรื่องนี้อยู่จากทีนะฮะทุกคนเรื่องนี้น่ากลัวไหมฮะไลน์ดิ้งร้องไลน์ดิ้งไม่น่ากลัวเขาบอกไม่น่ากลัวครั้งที่เราเขาก็บอกไม่น่ากลัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบกินหมูพี่คอนเทนต์ชัดคอนเทนต์มากนี่ไม่ใช่คอนเทนต์ใหม่พูดเล่นนะครับกินหมูดูแล้วไปไหนมาแล้วบ้างครับไปไหนมาแล้วบ้างไปมา2 3อันนี้ไอ้2อันนี้ครับพี่เหมือนเดิมรอบ2แต่รอบนี้มากับพี่น็อปนะครับใช่ครับจะไปครับว้า Let's go แล้วเล่นกับน้องโอเปอร์บ๊ายบาย Let's go แล้วเดี๋ยวน้องมาอยู่รอจะเล่นด้วยผมถึงน้องจะไม่เล่นด้วยแต่ว่าน้องก็มารอเพื่อนนะครับน่ารักน่ารักนี่ครับตอนนี้พี่ฮาร์ดมาแล้วนะครับก็คือลงไปอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้นับคะแนน2รอบพี่แก้ให้รู้ให้ก่อนรอบนึงนะครับลุยไปนี่น้องทำอะไรบ้างไม่มีทำอะไรเลยครับผมไม่ถึงอ่ะโอ้โหขอจะเสียขอจะโดนใจไปครับฟังคะแนนดีครับรอบที่ห้าจับ Let's go ใจยืนตามเดิมหันมุมเปี้ยวที่สุดที่จะถามสี่มันต้องคือมีมาได้ไหมเล่นกับเขาเปิดอีกรอบหนึ่งไปเลยไหมไปครับฝั่งแมวน้ำและปลากระเพราแก้มพองเร่งทำคะแนนอย่างดุเดือดทางฝั่งนีโม่ก็จัดที่หลังจากรอคิวมาแสนเนิ่นนานก็ได้เวลาเก็บคะแนนแล้วครับรายการครับผมรอดูว่าพี่มาสิ้นไทยแลนด์กูไทยแลนด์ชูวันชูวันโอเคขอบคุณพี่โจไฟเยอร์นะทุกคนตอนนี้จะลงแล้วนะฮะอีโก้ไฟเยอร์นะเราทีมทีมโมโมจัดมาสิ้นไทยแลนด์กูโอ้โห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 
่สุดแล้วดีกว่าทีมนีโมโกจัดลงอีกโกไฟคนแรกครับผมเรียบร้อยทุกคนถ่ายรูปก่อนแล้วก็แยกย้ายครับไปต่อเดี๋ยว5 6 7 8รอเธอคนเวลาผ่านไปแล้ว60นาทีตอนนี้ทีมแมวน้ำคะแนนนำทุกคนอยู่แล้วมีปากกระเป๋าแก้มพองไล่ตามมาติดๆส่วนนีโมโกจัดก็กำลังเร่งทำคะแนนเวลาน้อยลงทุกทีปากกระเป๋าแก้มพองและนีโมโกจัดตัดสินใจใช้เวลาที่เหลืออยู่30นาทีสุดท้ายทำภารกิจที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการเต้นทางแนวน้ำเป็นไงกันบ้างครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราไม่รู้จะไปไหนจริงๆอ่ะเราเล่นอันนี้ซ้ำของทีมขุนพลก็เราก็ได้หารแค่2เองนะแค่จริงเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับจะไปเล่นเครื่องเล่นกันต่ออีกเหรออันนี้คนเล่นยาแล้วครับทีมแนวน้ำคำนวณแล้วว่าคะแนนของตัวเองน่าจะยังทิ้งห่างไม่มากพอด้วยเวลาที่เหลือน้อยลงทุกทีและเพื่อที่จะมั่นใจว่าทีมตัวเองจะเป็นผู้ชนะตัดสินใจเลือกเครื่องเล่นที่ดูท้าทายและคนต่อคิวน้อยเวลามีค่าเราวนกับมาโคบ้าครูสนะครับถึงเราจะเล่นเป็นทีมที่2แต่ว่าเราก็ได้ 50% ก็ถือว่าได้อยู่เขาบอกเครื่องนี้น่ากลัวสุดเหรอครับใช่เขาบอกเครื่องนี้น่ากลัวสุดมาดูกันครับมันจะเอาผมลงไหมคือเห็นผมไปเมื่อกี้ไม่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะคือผมก็กลัวครับเอาจริงๆอ่ะก็กลัวแหละแต่ว่ากลัวแหละแต่ว่าอะดรีนาลีนมันสูบฉีดใช่ผมก็ทำทรงแม่เลยครับผมก็กลัวใช่คือตอนหน้ากล้องเนี่ยแบบโอ้ยมาครับมาคัดปุ๊บตอนนี้เอบอกเล่นไป4รอบแล้วนะอ้าวพูดเล่นครับพูดเล่นผมคิดผมได้คะแนนเพิ่มตีก็โตกำลังจะน้อยใจเลยนะว่าเล่นมาเล่นแล้วตอนที่มากับผมไม่ออกเล่นด้วยผมก็ตั้งใจเหมือนกันว่าให้เล่นเนี่ยตัวแห้งอะไรแล้วใช้พิชาอะไรผมอยากรู้เหมือนกันอ้าวไปอันนี้ที่น่ากลัวที่สุดในสวนสนุกแห่งนี้พร้อมแล้วครับผมนายชุติวัฒน์จันเคนนะรายงานตัวครับรายงานตัวฮะครับผม Let's go ไปครับเราเล่นได้กี่รอบนะตายแล้วฝั่งนีโมโกจัดเลือกภารกิจชวนชาวต่างชาติมาเต้นเพลงของบัสส่งขุนพลเป็นทูตไปเจรจา We making YouTube channel So can you like doing TikTok with us Okay like whatLike dancing, we just dance. You just follow. แมวน้ำไม่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่าทูตมาคริสก็เริ่มชวนชาวต่างชาติมาเต้นเตรียมเก็บคะแนนจากโจทย์นี้ไปเหมือนกัน We have like a song. Can you dance with us? Oh yes. Yeah. Make out. We can do it down there. But please no swear words because we're doing like a family. Oh yeah. Okay. Sorry.Okay. Hey, that's really good. Yeah. He did. Enjoy. Thank you. This is very good song. Wow, thank you very much. Because you, I'm shy. Wow! Busting Thailand, go! เข้าสู่10นาทีสุดท้ายกันแล้วเรายังมีอีกภารกิจสำคัญนั่นก็คือการร้องซิงเพลงเฟี้ยวเฮ้ยไม่ไงเออว่ะลายซิงว่ะเออไปต่อไปกินขนมป่ะกินเฟี้ยวไหมเฟี้ยวก่อนแล้วค่อยกินไหมได้หมดเฟี้ยวมันบังคับอ่ะเราเอาบังคับให้เสร็จก่อนได้ซิงเฟี้ยวไปเลยแต่ก็ไม่อยากให้เสียเวลาไปฟรีๆทุกทีมเลยเลือกที่จะเล่นเครื่องเล่นไปด้วยใช้เวลาคุ้มค่าสุดๆ Say me say good night tell me say good bright ดาวที่เป็นประกายยังไม่ระยิบระยับได้จับแท้เดี๋ยวเรากลับมาถ่ายรูปที่คอมบ้าเคิร์ลนะทุกคนอันนี้เป็นคอมบ้าเคิร์ลนะทุกคนแต่ว่ายืนสั่นใจมันโดนสไตรค์มันก็วนก็ว่าจะเป็นจะตายเมื่อไรที่พบเจอGoodbye.
จะเดินพร้อมไหมครับทุกคนไปครับโอ้โหกระดิ่งโคตรแรงเท้าน้ำสไลซิ่งล็อกรอบที่3ครับรอบที่3ครับโบกินโบโบกินโบนะครับเราจะเก็บ5รอบเล่นรอบละ2คนไปเทอร์ฟิ้งคาวเวอร์ไปครับเล่นอะไรไม่รู้เลยมากระจังที่นี่เยอะนะครับก็ไม่โอ้โหก็ไม่เรียกว่า Let's go and dive right in The love I got withinชีวิตนี้ของผู้นี่อะไรอ่ะวันนี้เป็นของพี่อยู่ชีวิตมันเพี้ยนแบบมีอายุด้วยกันมันเกี่ยวเธอมันเฟี้ยวเฟี้ยวอยากให้เธอไปเลี้ยวเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นหน้าไรเราก็ยังไปเที่ยวเที่ยว Because of you ไม่เคยไปหลงใครก็เพราะว่าเธอเป็นคนจะเฟี้ยวให้เราก็คนจะโดนใจอ่ะไอ้นี่คือคนละทีมกันไม่ได้หรือทีมเดียวกันทีมนี้ครับผมรักกันครับทุกคนอยู่กันเป็นทีมครับทีมอะไรครับทีมอะไรทีมมีโมโกจัดโอ้ยปากกระป๋องแก้มปองปากกระป๋องแก้มปองอะไรนะปากกระป๋องแม่กระป๋องปากกระป๋องแก้มปองเฮ้ยไปปากกระป๋องปากกระป๋องบ๊ายบายบ๊ายบายครับเราไปกันนะครับรอบนี้น่าจะเดินหัวอยู่ครับโอ้โหนี่โม่ไปแล้วหรอไปแล้วจัดรักมากนะฮะเจอข้างล่างเจอข้างล่างพี่อัดไปแล้วครับตลอดเวลาจริงๆนะพี่สาวเราเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ไปเลยเหรอไปกินไอติมหมดตอน 17:50 ไปแล้วครับได้ได้ได้เดี๋ยวต่อไปลงเรจบแล้วมันหมดปอกเป้าเก่งมากเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่789 Nemo Go จัดตอนนี้รองเท้าทำไมทุกคนมีผมไม่มีคนเดียวอ้าวคุณลืมไปไหนอ่ะไปเอารองเท้ากันดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาจากรถบัสของเรานะเรากำลังจะไปที่ท่าเรือไอซ์แลนด์เลสไม่ท่าเรือแหลมหินนะแล้วเราก็จะไปต่อที่โรงแรมไอแลนด์เอสเคปไอแลนด์เอสเคปเลสโกซึ่งตอนนี้เรากำลังไปท่าเรือแหลมหินนะฮะใช่ฮะแล้วเรากำลังจะลากกระเป๋าไปเดี๋ยวเจอกันฮะไปเจอกันที่ท่าเรือนะเมื่อกี้ก็เราก็ไปเล่นสวนน้ำกันก็บอกว่าสนุกมากแล้วก็กินข้าวในรถนะผมกินข้าวมันไก่ไปพ่อหนึ่งแต่ว่าผมกินน้อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะออกเกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วหมายถึงว่าหน้ามันจะแบบว่าน่ารักไปกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ฮะเราจะอยู่ที่นี่อีก3คืนแล้วเราจะกลับกรุงเทพแล้วก็บัสซิ่งไซแลนด์เนี่ยจะจบแล้วแต่ว่าผมบอกเลยวันนี้เป็น1วันที่มีความสุขที่สุดใช่ไหมใช่โคตรมันวันนี้ผมบอกเลยทีมนีโมโก้จัดนี่คือดีมากเราดีมากคือแบบวันนี้รู้สึกว่าเวลาในการเล่นเกมเราน้อยมากแต่รู้สึกว่ามันสนุกมากใช่รู้สึกทั้งวันเป็น1ชั่วโมงครึ่งที่มันสนุกมากครับท่าเรือแหลมหินอันนี้คือท่าเรือแหลมหินมั้ยครับพี่ครับผมขอบคุณครับเฮ้ยไม่ใช่เขาจริงเป็นแนวการเที่ยวของไอเอ๋นะปกติไปเที่ยวก็นะก็แบบชอบไปโรงแรมอะไรอย่างงี้หรอว่าไม่ได้แบบแอดเวนเจอร์อะไรมากแต่ว่าก็นั่งชิลๆในโรงแรมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้มาบอกทุกคนก็เมื่อกี้ผมถามเขาว่าทำไมอ่ะทำไมถึงต้องต่อท่าเรือมายาวขนาดนี้ครับพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ต่อออกมาเนี่ยมันจะไม่ยาวหยอกเอาจริงจริงถ้าเกิดเราไม่ต่อมาพอมันจะเป็นแตนถ้ามันเราไม่ต่อมาจะต่อยโอ้โหโดนต่อยแรงไม่ใช่จะได้รู้ไหมวะเนี่ยไม่คือเขาบอกว่าถ้ามันไม่ต่อมาเนี่ยมันเรือมันจะเข้าไม่ถึงตอนน้ำแห้งใช่นี่คือความรู้เราก็เลยจำเป็นต้องเดินออกมาระยะทางประมาณสัก724 เมตรเมื่อกี้เดินมาเฮ้ยวัดมาแล้วครับนี่วัดมาด้วยครับวัดมาด้วยครับผมนับก้าวแล้วผมได้คูณความยาวเท้าของผมเข้าไปได้มาประมาณ724.25 เมตรผมส่วน26ครับห่างกันนิดนึงคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องต่อท่าเรือออกมาขนาดนี้เพราะว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำท่าเรือออกมาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่เยอะรอบข้างมีร้านอาหารอะไรเงี้ยคือถ้าเราออกเรือแถวๆใกล้ๆร้านอ่ะน้ำจะกระเด็นใส่
ขาก็เลยเลือกที่จะออกฝั่งนี้เพื่อเป็นที่ส่งเรือจริงยอดจริงตอนนี้นะครับอลันเรียกแล้วครับเรากำลังจะไปเกาะมะพร้าวกันขึ้นเรือฮะเกาะอะไรครับเกาะโคโค่เจอกันครับบ๊ายบายเล่นเกมกันที่สวนน้ำจนมืดถึงเวลาที่จะเข้าที่พักฟังคะแนนและพักผ่อนกันแล้วครับจากสวนน้ำอันดามันดาบัสเดินทางกันไปที่ท่าเรือแหลมหินและขึ้นเรือไปยังเกาะมะพร้าวใช้เวลาประมาณ15นาทีเพื่อไปที่พักที่สุดท้ายของบัสในทริปนี้ Welcome ครับบัสเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ Island Escape นะครับจังหวัดภูเรชัยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะภูเก็ตตอนนี้เราถึงเกาะมะพร้าวนะครับโอ้โหซึ่งเราถึงเพราะตอนรับโดนดีมากฟีลลิ่งแบบว่าอู้ไหมฮะฟีลลิ่งแบบว่าอู้เลยครับอู้เลยเดี๋ยวข้ามครับโปรเดี๋ยวข้ามครับกำลังไปแค่นี้ลงแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายโอเคครับบัสฮัลโหลสวัสดีตอนนี้ที่ไอเลนเลนเกมสำเนียงต้องไงนะพี่รันสำเนียงต้องไงนะ Island Escape โอเคพี่รันยังธรรมดาไปเปล่าจริงเฮ้ย Island Escape เฮ้ยอลันสายไปไหนอลันสายไปไหนอ่ะ Island Escape มันเป็นตัวเชื่อมไงเชื่อมจริงครับเครื่องพูดถูกครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมใช่เรานั่งเรือกันมาเมื่อกี้7นาทีกว่าๆ7นาที28วิ First impression ของโรงแรมนะครับก็ดีมากครับผมตื่นเต้นมากมันดูเหมือนอยู่อีกเกาะนึงอ่ะมันก็อีกเกาะนึงมันก็อีกเกาะนึงเหมือนกันมันว่ามันอยู่คล้ายแบบเหมือนแบบห่างอีแดนนิดนึงอ่ะมันดูแบบเป็นอีกส่วนตัวแดนนึงอ่ะเกาะแยกมาเลยใช่ๆๆก็มีความส่วนตัวนะที่เนี่ยเยบงั้นผมว่าบัสทุกคนน่าจะพร้อมแล้วแหละสำหรับการฟังคะแนนจากเกมวันนี้นะฟังนะฟังคะแนนคะแนนซึ่งคะแนนเนี่ยก็คือมาจากเกม Bussing Race นะที่เราไปซิ่งกันมาที่ส่วนน้ำอันดามันดาอันดามันดาสุดยอดไทยแลนด์เนี่ยมีโมโก้จัดนะผมก็รู้สึกว่าเอาจริงเวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันไม่เยอะนะสำหรับการส่วนน้ำแต่รู้สึกว่าที่เราใช้กันอ่ะมีแบบความรู้สึกที่มันอินกับการเล่นหรือว่ามันสนุกเอนจอยอ่ะคือจริงนานมากจริงเล่นเป็นหลายรู้สึกว่าทำหลายอย่างมากเครื่องเล่นอีสานใช่สไลเดอร์เฮ้ยสไลเดอร์ถือว่าได้อยู่แล้วก็แบบได้แบบไปทำความรู้จักกับ foreigner ที่ yeah. เป็นกับเราอะไรอย่างเงี้ย foreigner ก็แบบสนุกมากยังไม่ได้เล่นอะไรเลย แต่ว่าก็สนุกครับเพราะว่าได้เดินเล่นเราก็แบบว่าได้เห็นเพื่อนสนุกอันนี้เป็นคนวางแผนไหมหรอใช่เขาเรียกว่าเป็นบอสเออไปทําเมื่อไปทําในกินไอติมด้วยนะได้20คะแนนเฮ้ยนี่ถือว่าเป็นแบบเป็นหัวสมองของเราใช่คือถ้าไม่มี AA เนี่ยพวกเราอาจจะไม่ได้คะแนนเยอะขนาดนี้ครับไม่เราได้รู้คะแนนแล้วเหรอพี่ผมว่าเราตึงอยู่เฮ้ยไปตึงคะแนนเหรอหลังก็เราก็ได้เล่นหลายเครื่องอยู่ครับได้เล่นแบบว่าเราเก็บรอบๆอย่างสนุกสนานฮะเราเรียกว่าเราเน้นทําแต้มครับตัววันนี้สนุกมั้ยตัวสนุกครับแต่ว่าถ้าสมมติแบบมีเวลามากกว่านี้ก็จะสนุกได้มากกว่านี้ครับทุกคนวันนี้แบบเราแบบมีเวลาอย่างที่ไทยบอกมีเวลาประมาณนั้นแต่ว่าเราก็แบบไปกันรอบๆแล้วแบบถ้าสมมติแบบเราอาจมีเวลาถ้าแบบ3ชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะแบบน่าจะเก็บครบทุกเรื่องน่าจะเก็บคะแนนได้มากกว่านี้ครับน่าจะพูดจะใช้ขึ้นมาที่1อ่ะถ้าสมมติมีเวลาสัก3ชั่วโมงได้ฝั่งแล้วว่าไอสเก็ตเก่าเนี่ยมาส่วนน้ำน่ะเป็นไงบ้างมันตัดเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรมันก็มีน้ำเหมือนกันไงไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันก็เย็นมั้ยล่ะไม่เอาเขาเชื่อไม่ได้อ่ะเขาเชื่อได้ตอบมาอ้าวกูรู้สึกไงแบบว่ารู้สึกไงกูรู้สึกว่าถามทำไมน่าจะถามทำไมเออไรเราเล่นขนาดนี้แล้วจริงๆคือผมมั่นใจมากว่าทุกๆทีมอ่ะเราก็ไม่ได้มานั่งอ่านตารางคะแนนทุกช่องหรอกรู้สึกว่าเราเจออะไรที่แบบมันกระโดดตาแบบ180 150เนี่ยก็วิ่งเข้าเลยก็วิ่งเข้าใส่เลยอะไรเงี้ยเลยเรามาฟังคะแนนดีกว่าไหมว่าที่เราทำอะไรได้บ้างหรืออะไรไม่ได้บ้างรู้แล้วครับทำผิดกฎครับผมว่าเวลาประกาศคะแนนนะคุณจะประกาศคะแนนจากทีมที่หัวหน้าทีมมีอายุมากที่สุดครับภารกิจที่ทีมปักกระเป๋าแก้มพองทำไปก็คือเป็นท่อนฮุกเพลง Because of You ไอชายกลางอันดามันเบย์เป็นท่อนฮุกเพลง Watch Your Step พูด Bussing Thailand ที่อันดามันเบย์ใช่ครับที่อันดามันเบย์เล่น Curving Carven จำนวน5รอบแบบไม่ซ้ำคู่5รอบเล่น Sliding Locks จำนวน5รอบแบบไม่ซ้ำคู่ใช่ครับเล่น Angel Slide ไป2รอบถ่ายรูปกับเครื่องเล่นทั้งหมด5เครื่องเล่นเล่น Flight of the Gineries Flight of Gineries ที่ลงคู่เล่นเครื่องเล่น Racing Naga yesลง4คนพร้อมกันและสุดท้ายภารกิจบังคับถ่ายไลฟ์ซิงเพลงเฟียว
แบบนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์ครับเย้โอ้คะแนนรวมทั้งหมดของทีมปากกระเป๋าแก้มหองคือ1,300คะแนนโอ้ทีมยูพีมันเกมเดียวคือเยอะกว่าแบบทุกเกมรวมกันอะไรโง่เยอะมากนี่คือมากกว่าคะแนนที่เก็บมาแบบก่อนนั้นเกมนี้เอาหมดเลยหรอแต่ว่าเราฟังของทีมอื่นก่อน1,300เลยทีมต่อไปครับหัวหน้าทีมที่มีอายุเป็นอันดับ2มาคริสคริสครับภารกิจที่ทีมแมวน้ำทำไปได้แก่สอนชาวต่างชาติเต้นเพลง Because of You ไอชายเป็นทีมที่2ครับผมอันนี้ก็อยู่เล่นสไลดิ้งล็อกจำนวน3รอบแบบไม่ซ้ำคู่ก็ซ้ำกับเขาป่ะอ๋อใช่แต่ว่าทีมนี้เล่นก่อนบอกใช่ครับทีมแนวน้ำทำสำเร็จเป็นอันดับ2คะแนนจะได้น้อยลงมาครึ่งนึงเอาแล้วเอาแล้วครับเล่น Flight of the Canaries เสร็จเป็นอันดับ2อุ้ยอุ้ยสไลเดอร์ลงคู่ได้ลงคู่อ๋อเล่น2รอบใช่มั้ยอุ้ยรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวลงคู่โอ้ยอ๋อได้ ได้เล่น Dragon Stop ไปทั้งหมด6รอบโอ้สุดๆครับเล่น Crowbar Curls ไปทั้งหมด6รอบแล้วคอบบ้าเคิลนี่เราก็ทำแต่ใครทำเสร็จก่อนนะทีมที่ทำคอบบ้าเคิลเสร็จก่อนคือทีมนีโมโกจัดฉะนั้นทีมแมวน้ำจะได้คะแนนครึ่งเล่นคอบบ้าเคิลแค่ครึ่งเดียวทีมแมวน้ำเล่นการูด้าซอกไปทั้งหมด6รอบถ่ายรูปกับเครื่องเล่นทั้งหมด5เครื่องเล่นทำภารกิจที่ทีมอื่นไม่ได้ทำก็คือกินไอศกรีมและทำภารกิจบังคับถ่ายลายซิงเพลงเฟี้ยวแบบนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์ครับเยอะเยอะอยู่นะก็ต้องดีเยอะอยู่นะ20,000นะผู้ยิ่งเก็บดรอปเยอะมากใช่แต่ว่าคือตื่นเต้นคะแนนอ่ะ 4,000 นี่ไงคุณเยอะเกินไปแล้วนะ 4,000 อันนี้คือหนักไปแล้วและคะแนนของทีมแมวน้ำรวมแล้วออกมาได้ทั้งหมดครับรวมออกมาแล้ว1,260 คะแนนเยอะอยู่นะได้1,300แต่น้อยกว่าทีมเล่นกับทีมผ่าหมดทีมเราเป็นเท่าไหร่เนี่ยทีมเราน้อยเราว่าทีมเราประเมินตัวเองเท่าไหร่นะ1,300ไม่ถึง4หลักทีมละ1,300ด้วย1,260อุ้ย40คะแนนเพราะว่าต่างกันแค่40คะแนนและทีมสุดท้ายทีมนีโมโกจัดโกจัดเลยภารกิจที่ทีมนีโมโกจัดได้ทำไปก็คือเล่นนิกเกิลฟลายเออร์สจำนวน1รอบอะไรนะนี่นี่นี่ผมไม่อยากเล่นมากที่เป็นแบบอยากเล่นมากแต่มันปิดก่อนสนุกมากสนุกมากเยอะมากนะคนเยอะมากแต่รอนานมากก็สนุกมากถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเล่นโมเคนโบสจำนวน5รอบแบบไม่ซ้ำคู่เต้น Because of You ไอชายกลางอันดามันเบย์แบบทั้งทีมและแบบชวนชาวต่างชาติมาเต้นเป็นทีมแรกอุ้ยได้ด้วยเหรอเม้มๆแต่ว่าตอนที่เต้นเดี่ยวอ่ะเต้นเป็นกลุ่มที่2เลยได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวเอาจริงคือเราอยู่ที่เดียวเลยเราแค่เอาคอร์ดท่าออกแล้วเต้นก็ได้ทีมนีโมโกจัดทำภารกิจพูดบัตซิ่งไทยแลนด์ที่อันดามันเบย์เสร็จเป็นอันดับที่2เล่นแองเจิลสไลด์1ครั้งเสร็จเป็นอันดับที่2เล่นดราก้อนดรอป1ครั้งแต่ว่าเล่นเป็นอันดับที่2เล่นคอปเปอร์เคิลส์เป็นทีมแรกทั้งหมด6รอบว้าวอุ้ยเยอะอยู่นะเล่นการูด้าซอส1ครั้งการูด้านี่เสียวอยู่เสียวอยู่การูด้าคือไหนอ่ะเอ็นเพิ่นการูด้าคือคนเดียวทีมเล่นคนเดียวไม่ได้ปิดเป็นวงกลมเป็นแบบสไลด์แล้วไอ้เจ้าสไลด์คือไอ้เจ้าสไลด์คือไอ้หน้าหัวยางที่หัวยางที่มันลงฟุ้บแล้วก็เข้าไปในหัวก็ลงฟุ้บแล้วเข้าไปในหัวก็ลงโอเคแล้วก็ถ่ายรูปกับเครื่องเล่นทั้งหมด4เครื่องเล่นมันดูเยอะมากภารกิจสำคัญถ่ายลายซิงเพลงเฟี้ยวผ่านตามเกณฑ์ครับโอเคครับนั่นเนื้อไอ้ถ่ายรูปกับเครื่องเล่นไม่ได้ถ่าย5อันเหรอเพราะว่ามีที่Dragon Drop 1แล้วก็ Cobra 1แล้วก็ Garuna 1แล้วก็ไปเล่น Eagle Flyer 1แล้วก็ไอ้ Moken Boat มีอันนึงอ่ะเราลืมถ่ายแล้วก็เลยกลับไปถ่ายอ๋อมีอันที่ลืมถ่ายแล้วกลับไปถ่ายต้องเช็คจากรูปถ่ายในโทรศัพท์ขออนุญาตเช็ค VR แล้วครับ5อันโอเคขอโทษด้วยคะแนนด้วยฉะนั้นคะแนนที่ทีมนี้โมโก้จัดจะได้ก็คือ1,195 คะแนนไม่ได้ครับไม่เยอะทำไมอ่ะเต้นไม่ได้ครับดูแล้วเพราะอะไรหรือว่าเต้นขึ้นแล้วครับ11ครับจะบอกหรือว่าอันนี้หรือเปล่านะมันไม่เกี่ยวกันเมื่อนำคะแนนจากเกม Buzzing Race มารวมกับคะแนนเดี่ยวรายบุคคลจะทำให้คะแนนสะสมเป็นดังนี้อันดับ1ยังคงเป็นอลันที่ครองอันดับอย่างเหนียวแน่นตอนนี้พิมวสุตกมาอยู่อันดับที่12แทนที่ภูทัชชัยแล้วครับโอ้สวยต่อยครับพูดแล้วผมว่ามันไม่ดีขึ้นเลยวะคือผมไปอยู่ที่ไหนได้น้อยตลอดเลยไม่รู้ทำไมคุณมองหน้าผมด้วยครับค
คุณไปแล้วไงตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่ของคุณแล้ว12อ่ะแบ่งกันบ้างโอเคตอนนี้เราเหลือเวลาในทริปนี้อีก2วันครับทุกคนยืนขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นกระโดดตกเหรอทำเป็นเล่นครับทำเป็นเล่นครับกระโดดตกเหรอทำจำมันเป็นเล่นเหรอครับที่พักคืนนี้จะเป็นที่พักที่สุดท้ายในทริปนี้ของเราครับต่อไปนี้จะเป็นการแบ่งห้องพักครับทำเป็นเล่นโอเคทุกคนหลับตาครับเฮ้ยเฮ้ยการหลับตาใครพิ้วไฟอ่ะแบ่งห้องด้วยหรือด้วยการหลับตาทุกคนอย่าเปิดตานะหลับตาหลับตาอย่าโกงนะอย่าเอาอะไรมาจักรจี้ผมนะฮะตัวไม่สัมผัสกันครับเฮ้ยยกเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยอย่าวันนี้วันนี้ขยายสิครับผมอยู่ตรงนี้โอเคครับต่อไปนี้จะเป็นการส่งกระแสจิตใจถึงใจกันนะครับว่าใครได้นอนห้องเดียวกันครับหลับตาสนิทนะครับห้ามโกงนะครับครับผมครับเราจะให้บัสทุกคนยกมือตามความรู้สึกตัวเองว่าจะยกจังหวะไหนถ้าใครยกลำดับติดกันจะได้นอนด้วยกันอะไรนะพี่จะบอกไหมว่าหยุดหรือว่ายกไปตลอดไม่ก็ยกไปเรื่อยจนมันจะครบสุดท้ายไม่ใช่ครับถ้าได้ทีละคู่แล้วเราจะบอกว่าpauseแล้วก็ให้คู่นั้นลืมตาได้แล้วก็react กับห้องนอนคู่ต่อไปได้ครับครับมันเสี่ยวมากเลยว่ะยิ่งกว่าอยู่ดักกันบัตรดักกันถึงเต้นดักกันอะไรอันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งกว่าดักกันดอกอีกอะคอมบ้าคิวอันนี้คือทุกคนหลับตาอยู่ป่ะหลับตาอยู่ครับหลับตาอยู่ฮะ3คืนนะครับ3คืนนะครับโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมพอพี่บอกว่าเริ่มก็คือยกมือได้นะครับตามลำดับแล้วพอพี่บอกว่าพอสก็คือหยุดนิ่งพร้อมเริ่มพอสพร้อมเริ่มพอดพร้อมเริ่มพอดตอนนี้เราได้3ห้องนอนแล้วนะครับพร้อมเริ่มพอดเหลือ2ห้องสุดท้ายครับพร้อมเริ่มครับพอดคู่สุดท้ายไม่ต้องยกแล้วครับใครที่หลับตาอยู่ได้คู่กันครับลืมตาเลยครับมาเมกเก่งใจโอเคยืนข้างๆคู่ห้องนอนตัวเองไหมดูบอลกันบรูไม่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 
เอาจริงตอนยกกับภาวนาอยู่ว่าเป็น A พูดจริงพูดจริงจริงเหรอพูดจริงเอ้ยแต่ว่าตอนพี่ฮาร์ดกับ A อ่ะมีคนนึงพูดชัยเหมือนกันพอดคือตอนแรก A อ่ะยกค้างนานมากแล้วมีฮาร์ดขึ้นมาแล้วพูดให้ตามมาจริงใจด้วยนะครับต๋อยครับครับผมไม่รู้เลยคือแบบตื่นเต้นแบบมากมันลุ้นมากคนที่หลับตาตื่นเต้นคนลืมตาเดี๋ยวผมก็ลืมตาสนุกมากสนุกมากจริงลืมตาสนุกเดี๋ยวจะให้ทำใหม่แล้วเล่นแบบ Try Not To Laugh Challenge อยู่อ่ะจริงๆต้องมีโอ้โหอยู่นิ่งๆๆเนี่ยรู้เลยว่าแบบแถวคนตัวเนี้ยก็ตอนนี้ทุกคนก็ได้ห้องได้คู่แล้วนะครับเรามาไปห้องกันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปโอเคครับมาแล้วดีกว่าไปแมนเชสเตอร์อินสเตรทโอ้โหกระเป๋าใครอ่ะของใครอ่ะเป็นห้องแบบห้องเด็กอ่ะห้องเด็กเอนอนไปบินแต่ห้องดูดีอยู่นะแบบว่าดูกว้างแบบดูโล่งอ่ะเออใช่แล้วผมได้ข่าวมาว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้ทุกคนเฮ้ยอย่าแกล้งกันตอนนี้สิเฮ้ยต้องปิดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมันปิดม่านได้นะทุกคนแต่ผมไม่เห็นมันปิดในห้องน้ำครับเอาปิดม่านห้องน้ำห้องน้ำเหรอเออปิดนี่ไงนี่ไงผมชอบห้องน้ำที่นี่มากเพราะว่าห้องน้ำที่เนี่ยมีกระจกทุกที่ที่ไปจริงคือแบบว่าฉี่อยู่ก็ดูได้ผมเป็นโรคพุ่งตรงผมเป็นโรคติดกระจกแบบเนี่ยเดินเข้ามาแล้วแบบโอ้ยว้าวมากดูคนดูนะคือแบบสไตล์แบบมินิมอลมอเดิร์นอ่ะก็มันเข้าว่าคืออาร์ตได้ตรงห้องน้ำผ่านมากบายเช็คผ่านคือกระจกเนี่ยยาวมาถึงตรงนั้นเลยนะกระจกยาวมาถึงห้องน้ำตรงนี้เลยที่ผมชอบนะเป็นแบบชอบมันกว้างเออมันไม่ถูกกว้างนะแบบมันดูน่าถ่ายต้องกดปิดอุ้ยทุกคนดูนะถ้าม่านเปิดได้คืออันนั้นเป็นออโต้ใช่ไหมอันนี้ก็ออโต้ดูนะเปิดเออไม่นี่เอ้ยโอ้ดูห้องครับทุกคนดูห้องครับอันนี้เป็นห้องเป็นฟิลแบบแฟมิลี่เพราะเขามีเครื่องแบบเล่นอะไรพวกนี้ให้แบบเด็กๆวิ่งป่ายด้วยไอ้เนี่ยคือถ้าเกิดผมเด็กกว่านี้นะผมเล่นแล้วมันเหมือนของเด็กอ่ะแล้วขึ้นไปเจอฟรีข้างบนทีนึงพี่เอาสิมันว่ายไปหาเพื่อนได้ครับเนี่ยเพื่อนเราอยู่ข้างในไอ้น้อยเจ๊พี่ใจเย็นเสียงอ่ะอุ้ยหยาดไม่เกินไปพี่ไทยไม่เคยผูกมาวันนี้อ้าวห้องหมาไหนละเนี่ยเอาจริงห้องแบบคือฟิลแบบว่าถ้ามีลูกมีหลานก็มาคือจริงเหมือนเป็นห้องสำหรับแบบแม่ลูกอ่อนใช่แม่ลูกอ่อนมีให้เล่นเนี่ยตอนเดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้อ่อนหันมาทางนี้หันมาทางนี้จ้าบอันนี้เรียกกันเป็นลูกตัวทีนะลูกนี่ตัวทีเออว่ะพี่ไทยนนคือจริงห้องเนี่ยมีพันว่ามันแบบเขาครอบคลุมทุกรุ่นอายุเขาว่าครอบคลุมเด็กด้วยที่แบบพ่อแม่มาเด็กลูกอ่อนอย่างเงี้ยแล้วกับเราด้วยเราก็ไม่ก็เด็กอยู่แหละก็ชอบเหมือนกันเตียงแยก yes คุณรังเกียจผมหรอผมไม่รังเกียจคุณแต่ผมเราเตียงเรานอนเตียงรวมกันมาแบบทุกที่เลยโอ้ดีอยู่นะดูดีอยู่นะดีมากคือแบบผมชอบที่นี่มากดูดิกว้างมากเลยคุณกว้างไว้ทำอะไรอ่ะเผื่อท้องเสียอันนี้เป็นสระว่ายน้ำของห้องเราหรือเปล่าจริงเหรอใช่แล้วจริงเหรอพูดโดดเลยปะจริงบ้านนี้จริงบ้านหรือว่าของส่วนรวมเฮ้ยอ๋อมันเชื่อมมันวิ่งมันเลี้ยงมันเลี้ยงเฮ้ยมันเชื่อมมันวิ่งโอ้ my god ไปเลยปะเอาเลยปะแล้วแม่ยูผมปะอ๋อขอโทษแม่ยูผมปะโอเครวมไปแล้ว1-0เดี๋ยววันนี้มีบอลต้องดูกันทุกคนดีนะที่เราได้นอนห้องที่แบบว่าดูดีขนาดนี้ดีขนาดนี้อีกสามวันมันเรียกว่าสไตล์แบบทรีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทรีสไตล์ต้นไม้มีความแบบเกี่ยวอะไรวะไหนไม่มีต้นไม้สักต้นเลยเนี่ยด้านนอกคุณไม่เห็นเหรอแล้วผมบอกเลยว่าที่นี่ฟังก์ชันพิเศษถูกไหมถูกต้องไหมดูมันแค่นี้มันก็ไปแล้วเปิดเรียบร้อยมันจะไปเปลืองแรงทำไมฮะมันก็แค่แบบว่ากดแล้วดิใช่ครับบอกเลยนะอุ้ยมันมีปุ่มเนี้ยคือปกติข้างเตียงจะมีเขาเรียกว่ามีโคมไฟอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยคือใช้การแบบเป็นตัวกดเอาดูครับพี่คุณทำอะไรครับนี่คือนักกีฬาฮอกกี้ไทยฮอกกี้ทีมชาติแชมป์2ปีติดโอ้ยเหงื่อออกแล้วครับล้างหน้าดีกว่าเป็นสิว
ต้องเริ่มจากเช็ดหน้าก่อนสิเริ่มไปเช็ดหน้าก่อนโอ้โหเวลาเช็ดเนี่ยต้องเช็ดออกข้างๆนะครับโอเคล้างคู่ต่อเดี๋ยวกันไฮครับมาร์คมาร์คมาร์คโอ้คริสฮัลโหลฮัลโหลห้องคุณคล้ายห้องผมเลยนะคุณพลว่ายน้ำอยู่ครับคุณพลว่ายน้ำได้ครับมีผมโผล่ตรงนี้ผมยังจะออกในร้านหน้าครับพอถูกขึ้นพี่ขอยืมนั่นได้ดิขอยืมโผล่หน่อยได้ไหมยืมมันเดียวไม่ได้ดิมันต้องล้างคู่ครับคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณเจอฝุ่นมีสิ่งสกปรกมากมายนี่คุณต้องรู้ตัวพี่โตวันนี้สนุกมากจริงครับคุณแรงขึ้นนะขึ้นมาอย่างนั้นเหมือนที่กินพูดเลยคุณมันเป็นหุ้นที่กำลังจะพุ่งขึ้นนะครับเกิดใหม่เลยเมื่อกี้ไปล้างหน้ามาครับรู้สึกหน้าเหนียวก็ไปล้างกับพี่คริสนะฮะก่อนไปแมนยูโดนลิเวอร์พูลนำอยู่1-0กลับมา2-1ได้ไงครับแมนยูนำครับจังไลน์มาคนแรกเลยบอกนำแล้วถ้าชนะก็ชนะ2เกมติดอ่ะเด็กผมว่าไงว่าไงอ่ะขิงด้วยขิงด้วยเดินทางมาถึงภูเก็ตจังหวัดสุดท้ายในทริปแล้วบัสเหลือเวลาในบัสซิ่งไทยแลนด์กันอีก2วันเรามารอดูกันครับว่าอีก2ตอนที่เหลือแรงกิ้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมและบัสทั้ง12คนจะได้ออกไปทำอะไรด้วยกันอีกบ้างวันนี้พวกเราจะไปซิปไลน์ว้าคุยเป็นเรื่องพี่กูผมบอกอยากจะโดนนะผมชอบแอคทิวิตี้ให้แบบว่าใช้ตัวเยอะๆแล้วคุณไม่กลัวความสูงอะรอหน้างานผมสายสู้อยู่แล้วเรียกว่าไทยดีเซล